นี่คุณดอนจะมาสัมภาษณ์นักมวยพบกันเช่นเคยครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ก็คงจะเป็นในรายการศึกวันทรงชัยนะครับวันนี้เป็นวันซึ่งแฟนมวยเต็มถนาสนามและล้นสนามเลยครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่หนึ่งอุบลนะฮะวันนี้ไม่ทราบว่าหนึ่งอุบลซ้อมดีหรือเปล่าซ้อมดีครับซ้อมดีมากซ้อมดีมากและโดยเฉพาะหนึ่งอุบลวันนี้เขาบอกว่าเขาซ้อมดีมากไม่ทราบว่าจะทานหมัดของหยกไทยไหวหรือเปล่าไม่ทราบก็คิดว่าไหวครับไหวนะฮะถ้าโดนจริงๆเขาสงสัยจะไม่ไหวไหมกัน เอาอย่างนี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมว่าหนึ่งอุบลนี้จะเล็ดลอดหมัดของหยกไทยไปได้หรือไม่ถ้าเล็ดลอดไปได้ก็มีหวังเข้าป้ายครับตอนนี้เดินทางมาถึงหยกไทยแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะก็อยากจะถามหยกไทยสักหน่อยว่าซ้อมดีหรือเปล่าวันนี้ซ้อม 100% ครับซ้อมดีมากครับ 100% เลยนะฮะและแม้โดยเฉพาะหนึ่งอุบลเขาก็ซ้อมมาดีไม่ทราบว่าวันนี้จะเอาหมัดซ้ายหรือหมัดขวากระจัดหนึ่งอุบลได้วันนี้คิดว่าหมัดขวาครับหมัดขวาแต่อย่าลืมนะหนึ่งอุบลขาเป๋ก็จริงแต่วิ่งเก่งนะ ตอนให้ดีกันแล้วกัน เขาบอกว่าเขาซ้อมมาดีนี่ก็ 100% ใช่ไหมฉะนั้นแล้วพอเดี๋ยวท่านผู้ชมครับบนเวทีดูซิว่าฝีมือกับเดินต่อยอย่างเดียวอันไหนจะเด็ดขาดกว่ากันพบกันบนเวทีครับขอบคุณครับคุณดอนฮะก็ได้มาร่วมสนุกกับรายการศึกวันทรงชัยมวยไทยสถานโลกตรงนี้นะฮะนี่ดูการวอร์มของหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยครับครับคุณสมาร์ทฮะนักมวยคนนี้ผมจัดตั้งแต่44กิโลพอมาถึงหยกไทยสิทธิ์ออกำลังโตวันโตคืนจะไปชกมวยสากลหรือไม่นะฮะก็อยู่ที่เวลาและโอกาสต่อไปนะฮะครับครับสำหรับมวยคู่แรกในรายการมวยไทยสถานโลกวันนี้นะครับท่านผู้ชมหนึ่งบนสิทธิ์เลิศชัยหรือตวนเป๋จากอุบลราชธานีครับจะพบกับหยกไทยสิทธิ์อนักมวยหมัดหนักซึ่งกำลังการหันเหวิถีชีวิตไปชกมวยสากลนี่แหละครับหยกไทยสิทธิ์อและตวนเป๋จากอุบลราชธานีข้างหลังท่านผู้ชมนั่นคืออาจารย์พจน์วงเมืองจันทร์ที่เห็นอยู่นั่นครับครับระหว่างลูกข้าวเหนียวกับทางฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งมีแต่ปลาและอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่เรามาดูกันสิครับว่ามวยคู่นี้ผลจะลงเอ่ยเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมที่เคารพผมกราบเรียนว่านักมวยทั้งคู่นี้มีอัตราค่าตัวฝ่ายแดงเกือบ 200,000 บาทส่วนฝ่ายน้ำเงิน 100,000 กว่าๆนะครับกำลังเป็นดาวโรจน์ขึ้นมาขณะนี้ฉะนั้นรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มก็ดีหรือมวยไทยสถานโลกตรงนี้ที่ท่านชมอยู่เราเกือบจะสดนะฮะที่ท่านได้ดูในขณะนี้และขอกราบเรียนว่าจะเป็นรายการมวยเงินหลายๆล้านและเป็นมวยเอกของยุคนี้ถึง 70% ที่นำมาเสนอสู่ท่านผู้ชมแล้วก็เทปมวยนี้คงไปเผยแพร่ยังต่างประเทศไม่ว่าจะสหรัฐอเมริกาหรือประเทศญี่ปุ่นทั้งแถบยุโรปนั่นก็ชัวร์แล้วครับคุณผู้ชมก็ทุกประเทศนะครับยุโรปเท่าที่เราไปดูการชกมวยไทยที่ผ่านมานะครับทุกประเทศมีเทปของเราเผยแพร่โดยตลอดนะครับเรามีข่าวดีที่จะเรียนเป็นระยะนะฮะในขณะที่กำลังมองมวยไปในขณะนี้ท่านสังเกตดูนะฮะว่ามวยคู่นี้มวยเงินแสนแต่การยืนมวยนะครับทำไมหยกไทยจะต้องเดินเข้ามาหาเพราะว่าเป็นมวยหมัดนะฮะคุณสมาร์ทแล้วทำไมนะฮะนี่ยก1ยก2รวมกันนะฮะ1บนถึงยังต้องปักหลักขณะที่ขาเด้งอยู่แต่เต้นหนีอย่างที่คุณดอนจมูกบานพูดเมื่อกี้นี้นะครับดูกันดีๆนะฮะสำหรับมือบนนี่นะครับผมคิดว่าก็ต้องต่อยสไตล์นี้นะครับคือแกต้องเคลื่อนไหวอยู่ด้วยถ้าแกนิ่งมาหลายมีหวังจะโดนหล่นได้หล่นได้นะฮะนี่ต้องคอยหลบเวลานี้ยุคนี้นาทีนี้จะเป็นนักมวยเงินแสนซึ่งมีหมัดนะฮะแล้วเรียกร้องความสนใจของแฟนมวยทั่วประเทศได้อย่างฉมังเลยคือยกไทยสิทธิ์ออกฮุกซ้ายที่อันตรายและหมัดขวาตรงที่หนักหน่วงทำการฟิตซ้อมอยู่ที่คณะสพจิตฉะนั้นตอนนี้กำลังฮอตมากเลยฝ่ายน้ำเงินนี่นะฮะหมัดขวาตรงหนักทั้งสองหมัดนะฮะดูดีๆดูการสืบนะฮะมาดูภาพช้าๆดูนะฮะระวังฮะตัวเป๋นี่อาศัยความรวดเร็วซ้ายตอบนะฮะฮุกซ้ายเป็นถูกติดนะฮะป้องกันมาอย่างดีนะฮะขวาหล่นไม่ได้ไม่ได้ฮะมือแกต้องยกไว้ตลอดเวลาเห็นซ้ายขึ้นมายังโดนนะฮะยังรอดกลับไปได้นะครับดูจังหวะเต้นพอยนี่ตัวเป๋อย่างนี้ต้องหลบนะฮะขวาเฉียดบรรพับนี่ก็สวมหมวกกันน็อกเลยนะต้องสวมเลยนะฮะไม่ยอมแล้วดูตาหยกไทยยังจะตะคุบเหยื่อในพุทธศิษย์ออนะฮะเป็นคนดีที่ชาวพัทยาชลบุรีให้ความรับรองเห
เทรนเนอร์ประจำค่ายของหนึ่งบนคุณแองแองนะฮะผมเรียกแกอ้วนคุณบนผอมน้อยผอมน้อยอ้วนเยอะครับกรรมการสุภชัยวิเชียรวงศ์นะฮะกรรมการคนนี้ก็ได้ฉายานะฮะรู้สึกว่าจะดุไปนิดหนึ่งยอมเหี้ยมแต่ในทัศนะผมคุณสมมาตรนะผมว่าแกเป็นกรรมการดีเด็ดเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งทำเพื่อประชาชนทำเพื่อคนดูคือการแกอาจจะดุนักมวยไปถ้านักมวยขึ้นไปแล้วไม่ชกฉะนั้นในทัศนะในลักษณะของผมเป็นโปรโมเตอร์เนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านเพราะเอาเปรียบคนดูนะฮะแต่ว่านักมวยรู้ว่าจะร้องร้องเจอแกห้ามแล้วจะร้องกลัวฮะกลัวแกคนนี้โหดนะแต่โหดอย่างน่ารักเลยนะฮะดูกันต่อไปดูหมัดขวาปิดหมดนะฮะต่อยไม่เข้านะฮะแล้วนานๆจะเข้านี่ดูตัวเป๋เลยนี่นี่พลิกซ้ายบวกเนี่ยสองแรงนะยกไทยโดนเมื่อกี้เป๋ไปเหมือนกันนี่ตั้งสติครับมือบนนี่อาศัยความเก่าฮะเขาจะต่อยด้วยความเก่าด้วยชั้นเชิงเหมือนกันไอคิวไอคิวดีกว่านะครับนายเป็นไงนายเดี๋ยวนี้ตีกันยากยากนะถ้าเขาบอกว่าสมัยนี้ทำไมมวยไปปั้มรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่ตลอดนะผมบอกว่าจะผิดแปลกแตกต่างกับสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราจับแล้วเนี่ยเราตีกันได้แต่สมัยนี้ความแข็งรู้พัฒนานะฮะเท่ากันแล้วการวิวัฒนาการเกี่ยวกับการที่จะป้องกันตัวเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนครับการตีกันไม่ใช่ง่ายนะไม่ง่ายฮะเดี๋ยวนี้ต้องใช้แย่งกันสอดต้องใช้กำลังเบี่ยงเนี่ยต้องเบี่ยงเข้าไปเหลี่ยมนิดเดียวนะพลิกลงไปเลยเหลี่ยมช่วยนะครับนี่ฮุกขวาผิดนะฮะแขนซ้ายไม่ขึ้นนะฮะไม่ถึงละนะฮะดูขาแกเดี้ยงข้างท่านผู้ชมฮะก็เลยเรียกกันว่าตวนเป๋แต่ตวนโดยมากแกเอาขาเป๋นะตีเขาเดี๋ยวดูแขนซ้ายแกจะยาวกว่าข้างขวาสั้นนะฮะนี่สะนี่นี่ข้างเป๋แล้วข้างนี่ครับแล้วข้างนี้เป็นแข้งนำชัยนะครับยกไทยแต่ละหมัดที่ออกไปคิดว่าหวังผลเลยแต่แล้วไม่เข้าเป้านะฮะ3ยกผ่านพ้นมาเนี่ยแฟนมวยหรือสถานการณ์ในเวทีตอนนั้นก็บอกว่าแม่ตวนเป๋ทำได้ดีนะฮะยกไทยก็ตกที่นั่งนะฮะเป็นรองนะฮะจะเสียเปรียบครับเสียเปรียบเพราะว่าต่อยหมัดไม่เข้าเขาเรียกว่ารูปของมวยลักษณะมวยนะฮะการเดินเข้าไปทำเนี่ยจับในนะจับในตวนเป๋พีกเดี๋ยวดูพีกเนี่ยลูกนี้นะฮะแกเสียเปรียบนะฮะเพราะตัวเตี้ยกว่าแต่ก็จะได้ลูกจังหวะได้ลูกจังหวะลูกเลี่ยงลูกจังหวะเนี่ยว่าตีกันสองนะเฉียดๆจมูกหายเหมือนกันนะคุณสมมาทำไปเลยไอ้เฉียดเนี่ยแล้วเฉียดๆนะครับหน้าดูสีหน้าท่าทางโง่ๆอาจจะเป็นเช่นกันโลกก็ได้มั้งโลกไทยนี่ไม่แน่ครับผมดูการยืนการอะไรแกต่อยทักคนได้พี่พศวงเมืองจันทร์จะช็อกนะฮะแกไม่เคยเข้ามาสอนนะอยู่ข้างหลังจะให้เทรนเนอร์อย่างเดียวแล้วพอถึงยกที่4คุณสมมาตรต้องจับตานะฮะเด็กคนนี้ฝ่ายน้ำเงินนี่นะครับผมจะเบนเข็มไปในขณะที่หัวหน้าคณะบอกว่าขอเป็นแชมเปี้ยนมวยไทยเถอะก่อนได้ไหมแล้วก็เป็นจริงๆจูเนียร์แบนทัมเวทนะฮะเป็นแล้วเป็นแล้วครับนะดูยกที่4ต่อไปขวาตรงไม่เข้าเป้าเท่าที่ซ้ายเข้าไปแล้วรับอยู่นะแล้วมวยอย่างนี้เป็นลักษณะรูปมวยแล้วได้เปรียบนะมวยถอยรับแล้วเตะทำตอดนิดตอดหน่อยได้เปรียบนะฮะไอ้คนต่อยจริงๆต่อย3ทีถูกเตะทีก็เสียเปรียบแล้วเสียเปรียบแล้วกรรมการให้คะแนนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่าเป็นยังไงมวยหมัดไม่ได้กันดูดีๆนะฮะต้องจับตาดูนะฮะดูสิแม่เพชรจะฆ่าจริงๆนะฮะผมเคยพูดนะฮะนักมวยอย่างนี้คุณสว่างสวัสดิ์บอกอย่าเลยทรงเอาไปทำสากลเป็นแชมป์โลกหมดแล้วมวยไทยมันจะหมดตะกูลอย่างนี้โหดที่เยี่ยมแบบมีคนขอร้องมันมีมวยหมัดนี่ก็มีเสน่ห์ดูหมัดสิคุณสมมาตรนี่ครับประคัตตีที่หายากกระหุบซ้ายนี่เอาเกาะแล้วนี่หมดอาศัยความฉลาดเอาไม่ยอมดันซ้ายแล้วก็ฟันด้วยขวาเดินตามเข้าไปอีกนะลูกเนี่ยอับอ่าลูกนี่แปะเลยเห็นไหมนี่ยิงขวายาวพุกซ้ายนี่ดูเฉียดจริงๆหมัดตัดล่างยุบไหมเอ้าโดนซ้ายเข้าไปอื้อหือเป็นมือบนนะครับโอ้โหหมดยกพอดีลูกอย่างนี้แกต่อยน้องน่าลงนะฮะหลับไปเลยนะโอ้โหสถานการณ์กลับไปแล้วตอนนี้คุณสมมาตรนี่เฉียดฮุกซ้ายไม่เข้าแกป้องมาดีต้องยอมรับนะฮะทางพี่พศวงเมืองจันทร์ยิงติดอีกฮุกซ้ายไม่เข้าก็ยังมีรอดนะยังมีรอดเข้าไปจนได้แข้งซ้ายบังด้วยอัปเปอร์คัตแม่ระวังล่างระวังบนเลยนะฮะเงยก็ไม่ได้ก้มก็ไม่ดีก้มขึ้นไปแกบล็อกไปหมดนี่ดูนะฮะก็ทำได้ดีที่สุดนี่กิมหยูตอนนี้นะมีสถานภาพเป็นนะเทรนเนอร์นะครับสอเป็นสตาร์โค้ชที่ใหญ่ก็ได้รับความไว้วางใจจากท่านเสถียรสุดเป็นอย่างดีนะครับเป็นคนที่มีความรู้นะกิมหยูมีความรู้ความเข้าใจฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินตอนนี้นาทีนี้แหละครับผมคิดว่า
กระแสเงินสะพัดและก็ความยิ่งใหญ่ของคู่นี้อยู่ที่ยกนี้ใครจะชนะโอ้นี่ฮะโอ้โหโดนเป็นชุดเลยต้นยกมานี่นี่ฮะเราดูเหมือนทำท่าจะชนะแล้วแต่ดูเสถียรของต้นเตะ IQ 180ดูตั้งสติได้นิดนึงสาดแข้งซ้ายไปแล้วใช้จังหวะนี่ยกไทยเดินเข้าไปเสียรูปมวยเสียรูปอีกเนี่ยนั้นนาทีนี้กลับกันอีกคุณสมมาตรเมื่อกี้ได้เปรียบแต่ตอนนี้เอาต่อยไม่เข้าถือว่าแพ้นะมวยไทยเดี๋ยวนี้แพ้ต่อยหมัดไม่ค่อยได้กันไม่ค่อยได้มันเป็นการยอมรับเป็นการเชื่อนะตั้งแต่30ปีมาแล้วนะครับฉะนั้นฝรั่งก็งงงงครับเดินเข้าไปต่อยได้ทำไมโดนเตะทีเดียวแพ้ฝรั่งงงขณะนี้ในเวทีฝ่ายแดงก็ยังได้เปรียบอยู่สถานการณ์นะฮะคิดว่าจะถึงเส้นชัยก่อนนะฮะดูการเดินไปของหยกไทยนี่นาทีนี้ยังโอ้โหยังไม่ได้หยุดเลยนะฮะช่วงนี้ยังเป็นรองอยู่นะฮะครับครับครับหนีบยกไทยหนีบแล้วไม่ให้หลุดแล้วควรเป๋อาศัยความเก๋าอย่างที่คุณสมมาตรบอกเนี่ยนะตอนนี้ยังนะตอนนี้ยังอยู่โอ้นี่ฮะนี่ตรงนี้ลูกนี้เปล่าฮะลูกนี้ยังไม่ถึงยังไม่ผ่านใช่ยังครับนี่ดูตูนเป๋ถอยอีกยังรับอยู่ยังได้เปรียบในเชิงเตะซ้ายเข้าไปเตะซ้ายเข้าไปดอกนะฮะแฟนๆก็ยังเห็นว่าอย่างนี้แล้วจะกลับมาเป็นทางฝ่ายน้ำเงินหรือไม่ในชนะในวันนั้นแฟนมวยเป็นจำนวนเรือนหมื่นนะครับเป็นรายการมวยกุศลด้วยเตะซ้ายเข้าไปลำตัวเอาหลบเข้ามาหน้าดูตัดล่างสวยเดินมาดูนะฮะแฟนมวยยืนทั้งสนามแล้วดูรีซ้ายตื่นเต้นนะประคองนะตุ่นเป๋โดนอีกนั้นนาทีทองเป็นไงก็ตุ่นเป๋รู้สึกจะถอยมากไปถอยนะเราคิดว่าประคองว่าคงจะชนะนี่ฮะดูยังนะฮะยังไม่ตัดสินนะเดี๋ยวจะมีรูปตัดสินนะคุณสมมาตรนะครับดูดีๆอุ๊บไม่เข้านี่จนเป๋หลบไปเตะซ้ายนี่ได้เปรียบแน่เล่นลีลาแล้วหมดยกเรามั่นใจด้วยกันนะครับต่างฝ่ายต่างเป็นไงมั่นใจนะสุภชัยวิเชียรวงศ์นะอุ๊บดูเสียงสิฮะเสียงจะเป็นสิ่งที่บอกเลยว่าอะไรเกิดขึ้นกับสนามมวยนะฮะพลิกล็อกพลิกล็อกความฝันเหมือนชนะนี้ไปยึดพื้นให้ดูอีกนี่แสดงว่าความแข็งแกร่งเป็นเด็กหนุ่มนะกำลังพุ่งแรงมาก